แนะนำวิธีการปิดเครื่อง iPad สำหรับมือใหม่ให้ได้ทราบกันนะครับซึ่งเราจะนำมาให้ชม2กลุ่มก็คือ iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home และกลุ่มที่2คือ iPad รุ่นที่ไม่ได้ใช้ปุ่ม Home นะครับสำหรับวิธีการปิดเครื่องนั้น2กลุ่มนี้จะแตกต่างกันนะครับทำอย่างไรตามไปชมกันได้เลยนะครับสำหรับวิธีการปิด iPad Air รุ่นที่4และ iPad Pro 2018กับ2020นะครับให้กดปุ่ม Power ที่ด้านบนค้างเอาไว้ครับพร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับแบบนี้ครับกดพร้อมกัน1 2เราจะเห็นหน้าต่างเลื่อนเพื่อปิดเครื่องขึ้นมานะครับหรือว่า Slide to Power Off นะครับให้เราทำการสไลด์แบบนี้แล้วก็ปิดไปนะครับเพียงเท่านี้ตัวเครื่องก็จะถูกปิดแล้ววิธีการเปิดเครื่องก็ง่ายๆครับกดปุ่ม Power ที่อยู่ด้านบนครับผมค้างเอาไว้1 2 3ให้โลโก้ Apple โผล่ขึ้นมาแบบนี้เราก็ปล่อยมือนะครับมาชมวิธีการบน iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home กันบ้างครับตัวอย่างนี้คือ iPad Air รุ่นที่3นะครับเก่าๆกว่านี้อย่าง iPad รุ่นที่6รุ่นที่5รุ่นที่4นะครับขอให้ใช้ปุ่ม Home รวมไปถึง iPad Mini ด้วยนะครับวิธีการก็คือให้กดปุ่ม Power ที่อยู่ด้านบนค้างเอาไว้ครับกดปุ่มเดียวครับไม่ต้องกดปุ่มอื่นก็จะขึ้นหน้าต่างสไลด์เพื่อปิดเครื่องเหมือนกันครับเลื่อนเพื่อปิดเครื่องแล้วก็ปิดไปนะฮะนะยกตัวอย่างนะครับ iPad รุ่นที่8ทำเหมือนกันเลยครับกดปุ่ม Power ที่อยู่ข้างบนค้างเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็เลื่อนเพื่อปิดเครื่องนะครับส่วนวิธีการเปิดก็กดที่ปุ่ม Power ค้างเอาไว้เพื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถใช้วิธีการสั่งปิดเครื่องโดยไม่ต้องกดปุ่มก็ได้เช่นกันครับให้เข้ามาที่ Setting หรือว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นเลือกไปที่เมนู General หรือว่าทั่วไปและด้านล่างสุดจะมีเมนูที่ชื่อว่า Shutdown นะครับให้เราเข้าไปตรงนี้แล้วก็แตะจากนั้นเลื่อนขวาเพื่อทำการปิดตัวเครื่องนะครับ iPad รุ่นที่ใช้ปุ่ม Home ก็ทำเช่นเดียวกันครับไปที่การตั้งค่าทั่วไปเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็นคำว่าปิดเครื่องนะครับเลือกไปที่ปิดเครื่องแล้วก็เลื่อนเพื่อปิดเครื่องเพียงเท่านี้ก็สามารถปิดเครื่องได้นะครับนี่เป็น2วิธีการครับที่แนะนำให้ได้ชมกันสำหรับวิธีการปิดเครื่อง iPad นะครับโดยนำเสนอทั้งรุ่นที่ใช้ปุ่ม Home และรุ่นที่ไม่มีปุ่ม Home นะครับสำหรับใครมือเก่าก็อาจจะรู้วิธีการไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นมือใหม่ที่ใช้งาน iPad แล้วก็อาจจะไม่รู้วิธีการนี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่ไม่มีปุ่ม Home นะครับมันจะต้องใช้2ปุ่มกดพร้อมกันถึงจะสามารถปิดตัวเครื่องได้นะครับผมโอเคครับฝากเอาไว้ให้ชมเพียงเท่านี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ